ไปกันที่การแข่งขันกีฬาเพาะกายเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ2019ที่เดอะไนท์เซ็นเตอร์พระราม9วันที่2ของการแข่งขันมีการชิงแชมป์ทั้งหมด9รุ่นและได้รับเกียรติจากดาโต้พอชัวประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียเป็นประธานในการปิดการแข่งขันร่วมด้วยนายสุกรีสุภาวริกุลนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยในประเภทฟิตเนสชายรุ่นทั่วไปแชมป์ตกไปของเควินวันชัยกาญจนพิมายทีมชาติดีกีแชมป์โลก8สมัยและแชมป์เอเชีย10สมัยที่2ราชวัฒน์แก้วปัญญาที่3ปฏินันท์กันนรงค์ที่4วิชรัตน์คำบุญรัตน์และที่5ราจูราอิจากเนปาลซึ่งรายการเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ2019ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันระดับอินเตอร์มีนักกีฬาหลายชาติร่วมแข่งขันและมีโอกาสได้ดูคู่แข่งขันรวมถึงจุดอ่อนจุดบกพร่องของตัวเองเพื่อแก้ไขในรายการชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียเป้าหมายที่วางไว้จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อรักษาแชมป์สมัยที่11ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ได้แชมป์มา10สมัยถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้